าทีระทึกช้างป่าโมโหดันกระบะตู้ทึบพลิกคว่ำต่อหน้าต่อตาร้องกันลั่นถนนนาทีระทึกช้างป่าอ่างรือในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราบุกเข้าทำร้ายรถของผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมาซึ่งมีการเผยคลิปช้างป่ายืนอยู่บนถนนเส้นอ่างรือในใช้งวงดันรถกระบะตู้ทึบจนพลิกคว่ำตกข้างทางท่ามกลางเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจของผู้คนที่อยู่บนถนนขณะเกิดเหตุดังกล่าวโดยผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งเผยคลิปนาทีช้างดันรถที่ขับผ่านพลิกคว่ำเพื่อดักรออาหารเป็นช้างป่าอ่างรือในท่าตะเกียบฉะเชิงเทราโดยมีคนพากันสงสัยว่าช้างยืนอยู่ก่อนแล้วขับรถเข้าไปหาช้างหรือว่าขับรถอยู่ดีๆแล้วเจอช้างเข้ามาหาอย่างกระทันหันซึ่งก็ได้คำตอบว่าช้างยืนอยู่บนถนนก่อนแล้วจากนั้นก็มีรถกระบะคันหนึ่งขับไปจอดนิ่งตรงช้างช้างก็ปล่อยรถกระบะคันดังกล่าวไปส่วนในคลิปกระบะตู้ทึบได้ขับตามมาเป็นคันที่2ก่อนจะเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นเดียวกับผู้ใช้ TikTok รายนึงได้เผยคลิปนาทีระทึกเช่นเดียวกันซึ่งอย่างไรก็ตามได้มีครอบครัวและพี่สาวของคนที่อยู่ในกระบะตู้ทึบออกมายืนยันว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวคนในรถปลอดภัยดีไม่มีการได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ